ละค่ะเรามาต่อกับเรื่องพระอภัยมณีตอนสินสมุทรโดยสารเรือโจรสุรังจากครั้งที่แล้วค่ะที่นางผีเสื้อทำจนป่นปี้เรือแตกพระอภัยมณีพลัดกันกับสินสมุทรนั้นครั้งนี้จะมากล่าวกันต่อถึงฝั่งสินสมุทรกันบ้างค่ะสินสมุทรนั้นรักพระธิดาสุวรรณมาลีเหมือนแม่แท้ๆของตนหลังจากที่เรือแตกก็แบกนางเอาไว้แล้วก็พาว่ายน้ำหนีนางผีเสื้อไปแบบไม่หยุดไม่หย่อนเป็นเวลาถึง7วัน7คืนพระธิดาสุวรรณมาลีกลัวว่าสินสมุทรจะเหนื่อยเกินไปจนทนไม่ไหวจึงว่าสินสมุทรจะปล่อยแม่ไว้ที่นี่เถิดแล้วจงเร่งติดตามหาพระบิดาของเจ้าไปสินสมุทรนั้นถึงแม้จะเหนื่อยนักหนาแต่ด้วยความที่รักพระธิดาดังแม่แท้ๆจึงบอกกับนางไปว่าถ้าพระมารดาตายหม่อมฉันก็จะตายตามไปด้วยโปรดอย่าห่วงเลยหม่อมฉันยังว่ายน้ำต่อไปได้อีกสินสมุทรว่ายต่อไปอีกไม่นานค่ะก็เห็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งให้ดีใจนักแล้วก็รีบโถมว่ายไปจนถึงเกาะแล้วก็หมดแรงสลบไปพระธิดาสุวรรณมาลีเห็นลูกเลี้ยงของตัวเองสลบไปก็ตกใจทั้งเป็นห่วงแล้วก็ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาสักทีนี่ยิ่งทำให้เดือดเนื้อร้อนใจกันเข้าไปอีกด้วยความรักความสงสารลูกเลี้ยงนางจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้เทวดาทั้งหลายคิดเสียว่าถ้าหากสินสมุทรมีอันเป็นไปนางจะขอตายตามไปด้วยแต่ถ้าหากยังมีบุญเหลืออยู่บ้างก็ขอให้สินสมุทรนั้นฟื้นขึ้นมาด้วยเถิดจบคำอธิษฐานค่ะสินสมุทรก็ค่อยฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วทั้งสองก็อยู่บนเกาะร้างนั้นด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปสองคนแม่ลูกณท้องทะเลอันกว้างใหญ่ยังมีโจรสลัดใจหานสัญชาติอังกฤษอยู่หนึ่งคนรวมถึงเหล่าสลัดทมิฬกว่า 50,000 มีเรือกำปั่นที่ทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งยาวรวมกว่า500ลำค่ะสามารถบรรจุคนได้มากมายเหลือเกินแล้วยังสามารถปลูกผักผลไม้เอาไว้กินบนเรือได้อย่างสบายสบายแถมเรือนี้ไม่ใช่แค่ปลูกผลหมากรากไม้เท่านั้นนะคะยังเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านหมูหมารวมไปถึงช้างเอาไว้บนเรืออีกด้วยทุกลำเรือล้วนพรั่งพร้อมไปด้วยศาสตราวุธครบลำณการละครั้งนั้นค่ะเรือสลัดที่ลอยล่องไปตามน้ำเกิดขาดน้ำขึ้นมาจึงคิดว่าจะมาหาตักน้ำตามเกาะต่างๆนายโจรก็สั่งให้ลูกเรือบางส่วนลงเรือเล็กแล้วแจวเข้าสู่เกาะร้างแห่งหนึ่งเหล่าลูกเรือมาหาน้ำบนเกาะแล้วก็ได้พบกับสินสมุทรและสุวรรณมาลีอาศัยอยู่ในเกาะนี้แต่เพียงลำพังสองคนจึงถามออกไปว่าพวกท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมมาอยู่บนเกาะนี้กันสองคนพอถามจบค่ะก็พากันจ้องพระธิดาสุวรรณมาลีแบบไม่วางตาเลยทีเดียวสินสมุทรเห็นคนอื่นมองแม่แบบนั้นก็รีบบอกว่านี่พวกเจ้าห้ามจ้องมองดูแม่ข้าอย่างนั้นนะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสินสมุทรนะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเพราะเรียนมาตั้งแต่อยู่กับพระโยคีที่เกาะแก้วพิสดารแล้วเป็นเกาะที่น่าไปเรียนภาษาจริงๆเลยค่ะอยู่แค่ไม่กี่เดือนพูดภาษาอังกฤษคล่องปลอแล้วก็พูดต่อไปว่าตัวเรานี้เป็นลูกหลานของกษัตริย์เมืองรัตนาเรือเราแตกเราจึงพลัดมาอยู่ที่นี่พวกท่านเป็นใครมาจากไหนพอจะพาเราไปส่งที่บ้านปู่ของเราได้ไหมที่เมืองรัตนาน่ะฝ่ายโจรลูกกระจอกเห็นว่าเกินวาสนาของตนก็คิดที่จะพาสองคนไปให้นายใหญ่ค่ะเผื่อว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างก็บอกกับสินสมุทรไปว่าเดี๋ยวจะพาไปหานายใหญ่ที่เรือว่าแล้วก็พาทั้งสองแม่ลูกขึ้นเรือเล็กแจวสู่เรือลำใหญ่ค่ะพอมาถึงเรือก็รีบเข้าไปแจ้งให้นายโจรสลัดมีชื่อว่านายสุรังได้รู้ว่าพวกตนน่ะไปพบสองคนนี้บนเกาะพวกเขาขอโดยสารเรือไปด้วยนายจะว่าอย่างไรนายสุรังนั้นครั้นพอเห็นสุวรรณมาลีเข้าก็เกิดความพึงพอใจทันทีค่ะด้วยความที่ตนก็ยังไม่มีลูกไม่มีเมียจึงคิดจะเล้าโลมนางเอาไว้คิดแล้วก็บอกไปว่าได้สิจะเป็นอะไรไปข้าจะพาไปส่งให้ถึงบ้านถึงเมืองของท่านเลยเชียวล่ะ
ว่าแล้วก็สั่งถอนสมอเรือแล้วล่องออกสู่ทะเลใหญ่ในทันทีนายสุรังค่ะจัดแจงให้แม่ลูกอ่ะเขาได้อยู่ในห้องด้วยกันแล้วก็คิดแผนการว่าทำอย่างไรหนอถึงจะได้นางมาเคียงข้างตนยังไงซะนางก็ลูกไก่ในกำมือยังจะขัดขวางก็แต่ลูกของนางที่ติดมาด้วยแล้วก็คิดได้แผนการว่าจะมอมเหล้าสินสมุทรแล้วค่อยแย่งแม่มาเป็นของตนคิดแล้วจึงว่าให้ลูกสมุนของตนน่ะไปจัดแจงโต๊ะอาหารเหล้ายามาให้พร้อมแล้วไปเรียกสินสมุทรมาดื่มกินด้วยกันสินสมุทรนั้นยังไม่รู้จักเหล้ามาก่อนค่ะถูกหลอกให้ดื่มเอาที่สุดก็เมาหลับไปจนสุรังได้ทีจึงรีบเข้าไปที่ห้องนางสุวรรณมาลีนางก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นหนีร้องเรียกหาสินสมุทรแต่เรียกเท่าไหร่ก็เรียกหายนางก็เริ่มหวาดหวั่นใจสั่นไหวเจ้าโจรสุรังเห็นดังนั้นก็พูดออกมาว่าเน่แม่นางจ๋าข้าเห็นใจรอกว่าเป็นม่ายนายผัวข้าจึงจะรับเลี้ยงดูเจ้าสองคนแม่ลูกเองอย่าได้คิดดีดดิ้นดื้อดึงอยู่หน่อยเลยมาเป็นของพี่ซะดีๆนางฟังดังนั้นก็ตกใจนักแต่ด้วยเห็นว่าเอาน้ำเย็นเข้าลูกมันจะดีกว่านางจึงแซงพูดกับโจรสุรังว่าที่ท่านว่าจะเลี้ยงไว้นั้นพระคุณท่านยิ่งใหญ่นักแต่ได้โปรดอย่าได้ทำให้อับอายไปเลยตามตำราเขาว่าการเดินทางทางเรือนั้นมิควรการซึ่งการเสน่หาหากท่านส่งถึงบ้านถึงเมืองเมื่อไหร่ข้าพเจ้ากับลูกก็จะขอเป็นข้ารับใช้อย่างที่ต้องการโจรสุรังไม่ฟังเสียงค่ะบอกกับนางว่าอย่ามาทำกระบิดกระบวนอ้างโน่นอ้างนี่หน่อยเลยถ้าไม่ยอมดีๆนะจะให้ขืนใจกันหรือยังไงนางได้ฟังดังนั้นก็ตกใจค่ะแล้วก็พูดออกไปว่าหากท่านจะทำให้อับอายเช่นนั้นข้านี้จะขอสู้จนตัวตายไม่เสียดายชีวิตเลยแต่หากท่านเห็นใจกันแล้วให้ได้พูดคุยกับลูกก่อนแล้วหลังจากนั้นจะว่าอะไรก็ว่าตามกันนางพร่ำบอกด้วยเสียงอันจริงจังค่ะเจ้าโจรสุรังก็เลยเริ่มเรรวนแล้วก็เจ้าโจรติดออกจากโง่อยู่สักหน่อยเห็นนางเสียงแข็งอย่างนั้นก็กลัวว่านางจะฆ่าตัวตายไปซะจริงๆจึงได้ยินยอมตามคำขอแล้วก็ออกไปจากห้องนางแล้วบอกว่าเดี๋ยวค่ำๆจะมาหาใหม่ว่าแล้วเจ้าโจรสุรังก็กลับไปหาสินสมุทรแล้วก็ปลุกให้ตื่นสินสมุทรตื่นงัวเงียขึ้นมาก็บ่นว่าโอ้ยสุรานี่ไม่ดีเลยแต่นี้ไปข้าจะไม่ดื่มเป็นอันขาดแล้วก็กลับห้องไปหาพระธิดาสุวรรณมาลีเห็นพระธิดาร้องไห้อยู่ก็ตกใจนักรีบเข้าไปถามว่าพระมารดาเป็นอะไรไปนางจึงเล่าความจริงให้สินสมุทรฟังสินสมุทรได้ฟังว่าเจ้าสุรังน่ะมาพูดจาลวนลามแม่ก็นึกโกรธปึงปังบอกว่าจะไปสู้กับสุรังมันเองฝ่ายมารดานั้นเป็นห่วงลูกค่ะก็รีบห้ามปรามเอาไว้ว่าอย่าไปเลยเจ้ายังเด็กนักจะไปสู้กับผู้ใหญ่ยังไงไหวแถมเขาไม่ได้มีคนเดียวมีกันมากมายหลายคนเชื่อแม่เถิดแผนของนางก็คือจะให้สินสมุทรนะจุดไฟเผาเรือซะแล้วนางจะขอตายที่นี่แล้วก็ให้สินสมุทรนะว่ายน้ำไปตามหาพ่อ รู้จักสินสมุทรน้อยไปหรือเปล่าคะคุณแม่ว่าแล้วค่ะสินสมุทรก็แจ้งแก่นางว่าพระมารดาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทั้งเรือเนี้ยข้าไม่กลัวใครแม้แต่เพียงผู้เดียวเรื่องการสู้นั้นลูกได้ฝึกมาแล้วจากที่ในเกาะแถมด้วยมนต์วิเศษที่พระโยคีประสิทธิ์ประสาทมาให้อีกเล่าแล้วยังเมื่อครั้งอยู่คูหากับแม่ผีเสื้อนางก็สอนมนต์ที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะทำอะไรข้าได้ไอ้พวกโจรร้ายแค่เนี้ยจิ๊บจิ๊บว่าแล้วค่ะก็รีบรุดออกจากห้องตรงไปหาหัวหน้าโจรพอมาถึงเจอหัวหน้าโจรก็ขู่ตะคอกเลยค่ะว่าไอ้สุรังนี่มึงไปพูดกับแม่กูว่าอะไรขู่ว่าจะปล้ำแม่กูอย่างนั้นหรือพวกมึงแค่นี้หรือจะสู้กูว่าแล้วก็ตรงไปซัดสุรังงายตกเตียงเจ้าสุรังลุกขึ้นมาได้ก็รีบเรียกลูกน้องให้เข้ามารุมสินสมุทรทันทีแหมน้อยไปสิพี่สินสมุทรซัดทีเดียวกระเด็นหมดแล้วตรงเข้าไปถึงตัวนายโจรค่ะทะยานขึ้นไปเหยียบยอดอกกระชากร่างฉีกจนโครงขาดแล้วก็เอาศพตัวนายนะเที่ยวไล่ตีลูกสมุนให้วุ่นไปหมด
ลูกสมุนเห็นนายตายดังนั้นก็ตกใจค่ะต่างก็รีบพากันก้มลงกราบร้องขอชีวิตสินสมุทรก็เลยตวาดออกไปว่าเว้ยไอ้พวกโจรทั้งหลายหากใครไม่สู้กูก็ไม่ฆ่ากูแค้นก็แต่นายของพวกมึงดอกมาแม่มาปรามาสว่าข้าเป็นเด็กตั้งแต่นี้ไปหากใครพร้อมยอมใจไปด้วยกันกับกูก็จะเลี้ยงดูแลไม่ฆ่าแกล้งกันเหล่าหัวหน้ารองของเรือต่างก็ยอมยกให้สินสมุทรเป็นใหญ่ในเรือนี้เรียกให้ลูกเรือทั้งหลายมามอบกราบนายใหม่ซะเดี๋ยวนี้สินสมุทรบอกว่าตนนั้นยังเด็กนักไม่รู้จักเหนือรู้จักใต้หากใครรู้ทิศรู้ทางให้ไปตามคนนั้นมาเราจะพาไปพบพระมารดาของเราสุดแต่ว่าท่านจะโปรดว่าอย่างไรว่าแล้วก็พาตัวนายทั้งหลายไปหาพระธิดาสุวรรณมาลีที่ห้องของนางพระธิดาสุวรรณมาลีได้เห็นสินสมุทรกลับมาก็ดีใจนักรีบวิ่งเข้ามากอดรับขวัญลูกสินสมุทรก็เลยเล่าความให้ฟังทั้งหมดแล้วก็เรียกตัวนายรองทั้งหลายให้เข้ามาหาแม่และถามหาว่าใครที่รู้จักเส้นทางเรืออะไรบ้างหนึ่งในนั้นค่ะยังมีฝรั่งที่ชื่อว่าอังกูราที่รอบรู้เรื่องหนทางต่างๆมากกว่าเพื่อนสินสมุทรก็เลยตั้งให้อังกูรานะมีหน้าที่สิทธิ์ขาดด้านการโยธาจากนั้นก็แต่งตั้งนายกองที่รองลงมาให้รับหน้าที่ต่างๆกันโดยเริ่มจากให้นำเงินทองของสุรังออกมาแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้บ่าวไพร่ให้ทั่วทุกตัวคนเรือใหญ่น้อยทั้ง500ลำก็ให้ล่องไปในนาทีเพื่อตามหาแผ่นดินใหญ่ต่อไปค่ะเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่าสินสมุทรพบศรีสุวรรณค่ะสำหรับตอนนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ